ชุดนี้ค่ะอันนี้มันคือชุดนอนแมวนะคะนี่อันนี้น่าจะเซ็กซี่สุดแล้วใช่ไหมทุกคนโอ้แบบทั้งโชว์ตรงนี้โชว์ตรงนี้แล้วก็โชว์ท้องด้วยแถมกางเกงเป็นเหมือนก็กันเนาะเดี๋ยวมินตันปลดกระดุมปั๊บนะคะข้างในเป็นชุดนอนแมวตัวนั้นนะคะมันก็จะดูโรคจิตมากเลย1 2 3มันเนี่ยสวัสดีค่ะมินตันการ์ตูนดิ้งดองนะคะมันเนี่ยก็มินตันเจอคำสุขประมาทมาเยอะมากเลยนะคะว่ามินตันสายแบ๊วแบ๊วอยู่นั่นแหละมีดีแค่น่ารักก็วันนี้มินตันจะมาสลัดความแบ๊วนะคะมาเป็นสาวเซ็กซี่สาวเซ็กซี่สาวเซ็กซี่ก็วันนี้นะคะมินตันจะมาเปิดตู้เสื้อผ้าให้พี่ๆน้องๆดูนะคะว่าจะมีชุดเซ็กซี่ยั่วยวนยั่วยวนแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาลื้อเลยเนาะคือมันสะดวกอะทุกคนนี่สะดวกหรือเป็นคนมักง่ายวะนี่ทุกคนชุดนี้ชุดนี้เซ็กซี่ปะโชว์ไหล่เลยนะเนี่ยแบบเซ็กซี่ยั่วๆจ้าทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้ามีเสียงคึกๆๆๆเจ้ากะปิมันเข้ามาเล่นโอ้โหพังเสื้อผ้ายับหมดละของมานี่นี่เฮ้ยนี่ก็เป็นเซ็กซี่แบบไทยๆนะคะเนี่ยมีกระโปรงด้วยนะมีกระโปรงกระโปรงนี่ต้องแบบเอามามัดพันใส่เหมือนผ้าสิ้นนะทุกคนอันนี้ก็เป็นชุดเซ็กซี่แบบไทยๆนะคะชุดนี้เซ็กซี่ไหมคะกี่คะแนนนี่แบบโชว์ไหล่มากเลยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมินตันขอเลือกก่อนนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยชุดไหนเซ็กซี่ที่สุดเดี๋ยวจะใส่ให้พี่ๆน้องๆดู wow. อันนี้ก็เซ็กซี่แบบไทยๆอีกแล้วนะคะมวยไทยมวยไทยกันเลยทีเดียวเอ๊ะความจริงมวยไทยนี่ใส่กับเสื้อตัวไหนก็ได้ตัวนี้ก็เข้าวะเอ๊ะเราไปเป็นตัวเลือกแล้วกันต่อมาชุดนี้เหมือนจะซื้อมาแล้วก็ใส่ครั้งเดียวแต่ครั้งเดียวนี้น่าจะประมาณ20นาทีแล้วก็ไปหาเสื้อคลุมมาคลุมนะคะเขินก็อันนี้ก็ถือว่าเซ็กซี่เนาะปกติผู้หญิงเซ็กซี่เขาใส่กันยังไงอะทุกคนทุกคนมินตันเจอชุดที่เซ็กซี่มากๆเลยนะคะใส่แล้วแบบดาเมจกระจุยกระจายมากเลยมินตันมั่นใจเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นมินตันหมดนี้แน่ๆเดี๋ยวมินตันใส่ให้ดูนะเดี๋ยวๆฟิตกล้องฟิตกล้องฟิตกล้องปกติวินตันอยู่บ้านวินตันก็ชอบใส่กางเกงแบบนี้นะคะก็คนต่างจังหวัดเขาจะชอบใส่กันนะคะบอกเลยนะว่ากางเกงเนี่ยตกมาหลายบรรพบุรุษแล้วเนี่ยความจริงเดิมแล้วเนี่ยกางเกงตัวเนี้ยเป็นกางเกงแม่เป็นกางเกงของแม่วินตันนะพอแม่วินตันใส่ไม่ได้วินตันก็มาใส่ต่อแต่มันยังไม่เซ็กซี่วินตันรู้เอาใหม่ใหม่อันนี้มุกเดี๋ยวจะเซ็กซี่จริงๆละอันนี้ไม่หลอกละต่อไปนะคะก็เป็นข้างบนเนาะคือข้างบนนี่ก็ส่วนมากจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อแขนยาวปกติทั่วไปนะคะที่ซื้อแบบหนึ่งก็มีสั่งในเน็ตบ้างแล้วก็ซื้อตามตลาดนัดทั่วไปบ้างนะคะแขนยาวทั้งนั้นเลยดูดินี่ก็แขนยาวทั้งนั้นเลยนะคะก็มินตันเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแขนยาวนะคะมีคนชอบถามว่ามินตันไม่ร้อนหรออากาศเมืองไทยร้อนขนาดนี้ก็มินตันไม่ร้อนนะคะมินตันชอบใส่รู้สึกสบายใจที่ได้ใส่เสื้อแขนยาวรู้สึกว่ามีเกราะป้องกันอยู่นะ ก็ล่าสุดนะคะมินตันก็ได้โอกาสไปแคสหนังเนาะคือมินตันก็ตั้งใจว่าแบบจะไปโชว์หุ่นดีเลยใส่เสื้อรัดรูปอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือตอนที่ไปเนี่ยมินตันก็ใส่เป็นเสื้อแขนยาวคลุมไปแบบลุ่มลามเลยตัวใหญ่ๆเลยนะคะพอถึงเวลาแคสจริงๆมินตันก็ตื่นเต้นแล้วก็ลืมนะคะลืมถอดเสื้อแขนยาวเขาก็คงคิดว่าเอ๊ะป้าที่ไหนมาแคสหนังวะเนี่ยใช่เน็ตไอดอลจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยสุดท้ายนะคะมินตันก็แคสสภาพลุ่มล่ามแบบนั้นนะคะผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วคือแบบเงียบไปเลยนะคะคือแบบพี่ที่ชวนมานะคะไม่ทักมาเลยนะแบบรู้สึกผิดมากอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างค่ะทุกคนที่เล็กอยู่อีกโต๊ะหนึ่งค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนคอสเพย์ส่วนโซนนี้จะเป็นโซนแบบเสื้อผ้าที่แบบน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะก็งั้นเรามาเริ่มจากฝั่งชุดคอสเพย์ก่อนเลยนะคะเด้นี่เ
นะคะทุกคนก็อันนี้เป็นชุดคอสเพลย์ของมินตันอันนี้คือยังไม่ทั้งหมดนะเพราะว่ายังมีชุดที่แบบว่ายังไม่ได้แกะอีกก็มีนะคะคือสั่งมาแล้วก็ไม่มีเวลาใส่ไม่มีเวลาแกะเลยนะคะก็มีเป็นชุดตุ๊ดจีนนะคะนี่แล้วก็มีเป็นชุดคริสต์มาสที่แบบว่าที่เพิ่งผ่านมาเนาะอันนี้คือมินตันก็จะใส่เป็นเซตไว้เวลาเอามาใส่เลยจะได้แบบไม่ต้องหาทีละชิ้นแล้วก็มียันเป็นชุดคุณหมอนะคะอันชุดนี้คือมินตันยังไม่เคยใส่เลยเฮ้ยแต่ว่าชุดนี้มินตันว่าเซ็กซี่นะทุกคนอารมณ์แบบโรลลี่ใส่ชุดหมอมาตรวจไข้นะคะนี่เดี๋ยวเราเอาไว้เป็นตัวเลือกนะคะต่อไปนะคะก็เป็นชุดเมดสีชมพูชุดนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วนะคะมินตันว่าชุดนี้นี่เซ็กซี่มากสำหรับมินตันแล้วนะคะแต่คนก็ยังมาบอกมินตันว่าชุดนี้เป็นสายน่ารักอยู่นะคะต่อไปชุดนี้ก็ยังไม่เคยใส่ไม่มีเวลาใส่เลยแต่ชุดนี้เซ็กซี่เกินไปออกแนวแบบโชว์หมดใส่หมดพุงเลยคือทุกคนดูอะถ้ามินตันเทียบเสื้อนี่แบบเกินครึ่งหนึ่งอะมันก็อันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะใส่ให้ทุกคนดูนะอันนี้มันแบบมันเกินความเซ็กซี่ไปแล้วอะข้างหลังนี่แหวกไปยังนี่เลยนะคะข้างหลังนี่จะแหวกไปยังถึงนี่เลยอะชุดนี้ถามว่าเซ็กซี่ไหมก็เซ็กซี่แต่ก็ชุดนี้เอาไว้เป็นเซอร์วิสนะคะใครที่จีบติดก็เดี๋ยวเอาไว้ใส่ให้ดู เดี๋ยวเก็บกันต่อมาก็เป็นชุดเลมค่ะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วว่าต่อไปเป็นชุดจีนที่เคยใส่ในคลิปแต่ว่ายังไม่เคยใส่ถ่ายรูปเลยอ่ะทุกคนเป็นชุดนี้ค่ะอันนี้คือความจริงไปเป็นกระโปรงยาวนะคะแต่ว่ามินตันพับไว้ไงเห็นปะชุดนี้นี่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าสวยมินตันชอบมากแต่ก็ยังไม่เซ็กซี่นะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ถูกเลือกอันนี้ชุดนี้ก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วเนาะอยู่ด้วยกันเป็นชุดอันนี้อยู่ด้วยกันนะคะชุดจีนก็ทุกคนเคยเห็นแล้วมันก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรอันนี้ก็เป็นชุดของอาจารย์เอโรมังอะเซนเซนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องโลนะคะของชุดนี้ก็จะเป็นชุดคอสเพลย์จากการ์ตูนเนาะอันนี้เนี่ยก็ยังไม่เซ็กซี่อันนี้ก็เป็นชุดช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่ไปดูใน MV ได้นะคะ MV เมี้ยวเหงาค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดนักเรียนคอสเพลย์เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เอ้ยนี่ชุดนี้มาชูชุดว่ายน้ำค่ะทุกคนก็ชุดว่ายน้ำของมาชูนี้นะคะเมนตันก็เคยใส่ถ่ายรูปลงเพจครั้งนึงค่ะแต่ว่ามันมีรูปนึงที่แล้วมากๆแบบไม่มีเสื้อแขนยาวปิดเลยนะคะก็มีเป็นชุดนี้เดี่ยวเลยโดดๆเลยนะคะก็ใครที่อยากดูกดแชร์คลิปนี้ไปนะคะถ้ากดแชร์แล้วตอนท้ายคลิปเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ดูอัตโนมัติเลยส่วนใครที่ไม่กดเนี่ยไม่เห็นนะมันจะไม่ขึ้นให้ชุดนี้โป๊ไปขอลองครั้งเดียวแล้วก็พอต่อไปชุดสุดก็อันนี้เป็นชุดของน้องอิริยานั่นเองนะคะชุดนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วทั้งในวิดีโอแล้วก็ทั้งเป็นรูปเลยเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรมากอันนี้จะออกแนวน่ารักมากกว่าก็หมดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวไปอีกตู้อีกฝั่งนึงกันดีกว่าตู้อีกฝั่งนึงนี่น่าจะเป็นจะเป็นชุดแนวไม่ใช่คอสเพลย์นะคะแต่ว่าจะเป็นแบบแนวน่ารักแล้วก็แปลกๆแฟชั่นอะไรงี้ชุดนอนไม่ได้นอนก็มีค่ะทุกคนแสดงฝั่งนี้คือก็เป็นชุดกึ่งๆคอสเพลย์แหละเนาะคือมินตันก็ไม่รู้ว่ามินตันจะใส่ยังไงทำยังไงให้ตัวเองเซ็กซี่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงที่มันแบบสั้นๆเลยอ่ะก็ชุดพวกนี้นะคะมินตันซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใส่เลยนะเดี๋ยวว่ามินตันขอข้ามชุดพวกนี้ไปเลยนะคะมินตันรู้แล้วว่าชุดไหนที่เซ็กซี่มากๆยั่วๆเลยนะคะชุดนี้ค่ะอันนี้มันคือชุดนอนแมวนะคะนี่อันนี้น่าจะเซ็กซี่สุดแล้วใช่ไหมทุกคนโอ้แบบทั้งโชว์ตรงนี้โชว์ตรงนี้แล้วก็โชว์ท้องด้วยแถมกางเกงเป็นเหมือนก็กระนอกตรงตูดน่ารักมากเป็นลายเท้าแมวด้วยทุกคนมินตันรู้ละทุกคนลองคิดภาพนะคะมินตันจะใส่เป็นชุดนอนแมวเสร็จแล้วก็ใส่เป็นผ้าคลุมของหมออันนี้นะคะทุกคนคิดดูว่าจะดาเมจเซ็กซี่แค่ไหนรู้สึกเขินอายเดี๋ยวมาวินตันรู้สึกเขินจังทุก
คนอันนี้คือมินตันก็เป็นชุดที่ใส่แล้วเซ็กซี่ที่สุดตั้งแต่มินตันเคยทำคลิปลงใน YouTube มาเลยนะคะเขินจังอันนี้คือใส่ผ้าคลุมหมออยู่นะคะป่วยหรือเปล่าคะอยากให้ตรวจอะไรให้ไหม เดี๋ยวมินตันปลดกระดุมแป๊บนะคะข้างในเป็นชุดนอนแมวตัวนั้นนะคะมันก็จะดูโรคจิตมากเลย1 2 3เซ็กซี่ไหมคะคุณหมอแอนชุดนอนแมวยืนๆจ้าเซ็กซี่ไหมคะทุกคนโอ้มินตันรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเด็กช่างมากกว่านะคะทุกคนเอ้ยเนาะไปเที่ยวกับเพ่ไหมว้าเซ็กซี่จังเลยชุดนี้ดาเมจเท่าไหร่คะทุกคนคอมเมนต์กันด้วยนะไปแล้วค่ะไม่ได้สาระอีกเช่นเคยเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายฝากกดแชร์กดติดตามกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเดี๋ยวนะบ๊ายบายไปแล้ววันนี้พยายามพยายามมาหน่อยมาช่วยเวลาในสิ่งที่คุณทำกันโยโย่แล็บต่อกลายเป็นแล็บต่อไปแล้วไปแล้วไปโรงพยาบาลก่อนไหนใครป่วยมาให้คุณหมอตรวจสิคะแต่ใครก็ชัดดาว